ราไปถ่ายหนังผีกันใช่ไหมคะก็แบบทุกคนก็จะถามว่าแบบเอ้ยเราเจอเรื่องผีอะไรในกองบ้างเจอเรื่องสยองขวัญอะไรในกองบ้างก็มีเรื่องผีเล่ามานะคะอย่างตอนที่ไปถ่ายที่โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แบบไม่ค่อยมีนักเรียนนะคะแล้วก็แบบลางๆนิดนึงอะค่ะแล้วก็คือเราไปถ่ายกันบนดาดฟ้าของตึกนั้นใช่ป่ะคะก็เราไปถ่ายเสร็จก็แบบดึกแล้วแบบเลยเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะทุกคนก็ปิดไฟเก็บของก็เดินลงมาปุ๊บอยู่ทุกคนลงหมดแล้วนะคะอยู่ไฟเปิดปึ้งทุกคนก็อ้าวอะไรล่ะก็เลยเดินไปถามพานโรงเขาแบบเฮ้ยใครเปิดไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยพานโรงก็บอกว่าอ๋อมันเป็นงี้อยู่แล้วล่ะหลัง18:00 น.พานโรงก็ไม่ขึ้นไปเก็บดูแลตึกแล้วค่ะเราถ่ายกันจน3:00 น.ค่ะก็เลยแบบโอ๊ยโอเคแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะคะ